ผ่านไปสองปีที่เธอลาหายจากข่าวเขาว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำจำทนเพราะความจนมันบังคับจิตใจจากเชียงรายไปขายตัวอยู่สุขในกรุงลกพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยในเพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตก็มาพบกับความมืดผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกำกืนและอดทนเพื่อเก็บเงินไว้ไปไถ่ถอนตัวเองไว้ไปไทยเธอคือ